honored to be here today and just share the gospel with you. ก็ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาที่นี่แล้วก็มาแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้ากับพี่น้องในวันนี้ And many of you may not know me, but I really look forward to getting to know you in our time here. ก็คิดว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักผมดีแต่ว่าผมนั้นตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะทำความรู้จักกับพี่น้องทุกคนที่นี่ So sometimes we get distracted, we get busy doing good things, right?But sometimes these good things distract us from what is really important. บางครั้งชีวิตของเราก็มีธุระหลายอย่างนะคะที่ทำให้เราวุ่นสารวนกับการทำสิ่งต่างๆที่ดีที่เราคิดว่าดีนะคะแต่ว่าบางครั้งสิ่งดีที่เราทำนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรทำด้วย So if you are around me any amount of time, you will learn that I am a firm.Believer in the church. แล้วถ้าสมมติว่าพี่น้องรู้จักผมดีจะทราบว่าผมนั้นเป็นคนที่จริงจังกับการมาคริสตจักรมาก Here's the big sentence. So I see clearly when I read the New Testament that God has intended the church to be the institution by which the Great Commission will be accomplished.ก็สำหรับผมผมก็มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าพระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์มาเพื่อที่เป็นองค์กรของพระองค์ที่จะเป็นพระพรและก็เป็นการถ่ายทอดพระคำของพระเจ้า Without the church we are trying to make disciples in a way other than the way Christ intended ก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับคริสตจักรนะคะเราสร้างสาวกแต่ว่าเป็นสาวกในทิศทางที่ไม่ได้ถูกต้องตามพระคัมภีร์อย่าง 100% เท่าไหร่ And that is why I want to be part of strengthening the church body นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมนั้นอยากเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรในการที่จะเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ And that's why I believe we as Christians we should be making church a priority in our lifeและผมเชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราควรจะให้คริสตจักรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆในชีวิตของเรา We are the church แล้วจริงๆแล้วพวกเราก็คือคริสตจักรนั่นแหละ So we can do this by investing in each other's lives in order to strengthen this body เราก็สามารถทำอย่างนั้นได้โดยการนะคะที่เราจะเสริมสร้างนะคะซึ่งกันและกันในพระกายของพระคริสต์ที่จะให้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเชื่อที่มั่นคงSo I want to challenge you this morning to join me and begin to pray for our church. ดังนั้นผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องชาววันนี้ที่จะร่วมมือกับผมในการที่จะอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเรา I want to beg you to make church a priority in your life. และผมอยากที่จะอ้อนวอนพี่น้องที่จะให้คริสตจักรนั้นยกคริสตจักรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา So.Pray with me this morning and let's ask God to bless this church. ก็อยากจะให้พี่น้องที่จะอธิษฐานร่วมกันกับผมที่จะทูลขอพระเจ้าที่จะอวยพรคริสตจักรของเรา Father God, I just thank you so much for Banati Tan. ข้าแต่พระบิดาเราขอบคุณพระองค์อย่างมากสำหรับคริสตจักรบ้านอธิษฐาน Lord, I thank you for Pastor Michael and his staff. ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับศิษยาภิบาลอาจารย์ไมเคิลและสตาฟของเขาThank you for Pipette and others who have the ability to translate. ขอบคุณสำหรับพี่เพชรแล้วก็อีกหลายคนที่มาแปลคำเทศนา Thank you for Gan and his ability to lead us in praise in a beautiful way. ขอบคุณสำหรับการในการที่เขานำนมัสการได้อย่างยอดเยี่ยม Lord, I ask you to continue to bless us as a church body that we would grow together to glorify you.ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานที่พระเจ้าจะช่วยเราที่จะเติบโตขึ้นในคริสตจักรของพระองค์แล้วก็เป็นเสริมสร้างและเป็นพระพรซึ่งกันและกัน And I ask that you would humble our hearts this morning as we seek your truth in the word of God ข้าพเจ้าทรงโปรดที่จะทำให้ใจเราถ่อมลงที่ในการที่เราจะแสวงหาพระคำของพระเจ้าความจริงของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยกัน In your name we pray Jesus Amen อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen Okay SoI'm going to take this off. I need to hold something. We are currently in a series called Seeing God More Clearly. ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงในคำเทศนาชุดที่บอกว่าการมองเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจน
I don't know about you, but I wear glasses. When I do not wear them, I can see nothing. ก็ผมไม่รู้ว่าพี่น้องเป็นยังไงแต่สำหรับตัวผมเองนั้นผมต้องใส่แว่นตาถ้าหากว่าผมไม่ใส่แว่นเนี่ยผมแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลย I have contacts in right now. แต่ตอนนี้ผมใส่ contact lens อยู่ Okay. So yeah. So in a lot of ways, we sometimes we live our lives with our glasses off.และจริงๆแล้วในชีวิตของเราละส่วนใหญ่นะคะหลายครั้งด้วยกันเองที่เราดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่แว่นตาก็คือสายตาสั้นแต่ว่าไม่มีแว่นตาใส่แล้วว่าหาย We stumble through life feeling at walls looking and hoping we are going the right way เหมือนกับชีวิตของเราเหมือนกับว่าเราพยายามเสาะแสวงหาแว่นตาของเราที่วางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็สะดุดอะไรบ้างนะคะหกล้มแล้วก็หาพยายามคลำหาให้เจอSo sometimes we need to just stop, focus, put on our glasses, and rethink the basics of what we know. บางครั้งเราควรที่จะหยุดในช่วงเวลาชีวิตที่เร่งรีบของเราในการที่เรานั้นจะมานั่งคิดค่อยควรแล้วก็ให้จดจ่อว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเราจริง Sometimes it's good to just slow down and really think about the core teachings of Jesus.บางครั้งเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะทำตัวเองให้ช้าลงแล้วก็นั่งแล้วก็มานั่งคิดให้ควรถึงคำสอนที่แท้อันแท้จริงขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า So last week Brother Gary did a very good job of explaining Jesus as a teacher ก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พี่ชายก็คือคุณแกรี่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในการอธิบายพระข้อพระคัมภีร์และเทศนา He allowed me to slow downput my glasses on and take a closer look at Jesus teachings. ก็เขาก็ช่วยทําให้ผมที่จะช้าทําชีวิตให้ช้าลงแล้วก็ที่เหมือนจะใส่แว่นตาแล้วก็ได้ศึกษาพระคําของพระเยซูอย่างลึกซึ้งมากขึ้น So my occupation in the United States and in Thailand is as a teacher. ก็สําหรับตัวผมเองนั้นส่วนตัวนั้นอาชีพของผมแท้จริงนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าที่สหรัฐอเมริกาก็คือผมมีฐานะเป็นคุณครูJesus Christ has always been the perfect example of how we should teach. องค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบยอดเยี่ยมที่สุดว่าเราควรจะสอนรูปแบบไหนแบบยังไง And Brother Gary told us that it was not just how or what Jesus said or did because there's no way we could record or read all of that.ก็อย่างที่คุณแกรี่ก็ได้บอกเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าสิ่งที่พระองค์พระเยซูคริสต์สอนนั้นเป็นสิ่งคำสอนที่มากมายเหลือเกินไม่สามารถที่จะบรรจุอยู่ในพระคัมภีร์ของเราเขียนบันทึกได้ทั้งหมด The Gospels were more about pointing to Jesus's theme that we are all to love as Christ lovedดังนั้นในพระคัมภีร์กิตติคุณนะคะพระธรรมกิตติคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเรามุ่งเน้นนะคะสิ่งที่ใจความสำคัญหลักของพระคัมภีร์ทั้งหมดก็คือเกี่ยวข้องกับความรัก Everything Christ did on earth was to set an example for us ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงทำบนโลกนี้นั้นเป็นตัวอย่างให้สำหรับเราชีวิตของเรา So this week I will be focusing on Jesus as the shepherdดังนั้นอาทิตย์นี้วันนี้ผมก็จะมุ่งเน้นไปที่ลักษณะคุณลักษณะขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะเป็นพระผู้เลี้ยง So I am so excited about God that I want to share everything with you right now ก็จริงๆแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นกับพระเจ้ามากและผมอยากที่จะพูดอยากแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าให้กับพี่น้อง But as preachers we must be obedient to God and his wordแต่ในฐานะที่เราเป็นนักเทศเราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็คำสอนของพระองค์ We have to spend time praying and asking God for a special message on our heart and it's for that reason I spent a lot of time this week asking God what to say ก็ในฐานะที่เป็นการเตรียมของเทศนานั้นจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พูดในวันนี้ด้วยเหตุนี้ผมจึงใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อในสัปดาห์นี้อย่างมากในการอธิษฐานแล้วก็คิดให้ควรว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าดลใจและใส่ไว้ในใจที่จะพูดสำหรับเทศนาวันนี้ So God led me to a good place to start แล้วพระเจ้าก็ได้ดลใจให้ผมพูดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญ If you have a Bible this morning or your insert I'd like you to turn to John chapter 10 with me ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์
หรือว่าในใบแทรกนะคะใบแทรกนะคะก็จะมีข้อพระคัมภีร์อยู่ We will read verses 1 through 5 first ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ1ถึง16นะคะแต่ว่าเราจะอ่านข้อ1ถึง5ก่อน Okay I'll read firstOkay, here we go. So very truly, I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out.When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. ข้อในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ1ถึง5นะคะเราบอกความจริงอันเที่ยงแท้แก่ท่านว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นและแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่านคนแปลกหน้าแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้า In America when you whistle at a dog it will come to you ที่อเมริกาถ้าหากว่าเราผิวปากนะคะใส่สุนัขมันก็จะวิ่งมาหา In fact if you whistle near any dog it will stop and look at you right จริงๆถ้าสมมติว่าเราผิวปากใส่สุนัขอะไรก็ตามนะคะสุนัขนั้นจะหยุดทันทีแล้วก็หันมาตามเสียงนั้นทันที But in Thailand when I whistle at dogs they do nothing แต่ว่าที่ประเทศไทยเมื่อผมเราผิวปากใส่สุนัขนั้นสุนัขก็เฉยๆไม่ได้ทําอะไรไม่ได้รู้สึกอะไร They do not recognize my callเพราะว่าสุนัขที่ประเทศไทยนั้นจำไม่รู้ว่านั่นคือสัญญาณให้เรียก In America my father has chickens ที่อเมริกานั้นคุณพ่อผมก็เลี้ยงไก่ When they see him come home they all run to him because they know he is the one that feeds them แล้วเมื่อใดก็ตามที่ไก่เห็นคุณพ่อผมกลับมาบ้านไก่ทั้งหมดก็จะกรูวิ่งไปหาคุณพ่อเพราะว่าพวกมันรู้ว่าคุณพ่อคือคนที่จะให้อาหารมันWhen I was 18, I had a job working at a factory, and I was the only Christian in my whole area. แล้วตอนที่ผมอายุ18นั้นผมก็ทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็ผมก็เป็นคริสเตียนคนเดียวในที่ทำงานแห่งนั้น Anytime anyone wanted advice about what God or the Bible said about marriage, drinking, sin, love, any other thing,They would come to me. แล้วไม่ได้ก็ตามนะคะเนื่องจากผมเป็นคริสเตียนคนเดียวถ้าก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆมาสอบถามผมเกี่ยวข้องกับเรื่องพระเจ้าพระคัมภีร์ชีวิตแต่งงานการดื่มเหล้าความบาปความรักหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาปรึกษา Now in all these situations you will have two parties or groups.แล้วในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายด้วยกัน One party has a need ก็คือเราจะพบว่านะคะฝ่ายหนึ่งนั้นคือฝ่ายที่มีความต้องการมีความจำเป็นเรียกร้อง The animals have food so they rely on a master to feed them อย่างเช่นสัตว์เลี้ยงนั้นพวกเขาก็ต้องการอาหารดังนั้นสัตว์จึงต้องพึ่งพานายของมันเจ้าของที่จะให้อาหารมัน In the same way people need God so they try to find ways to see God เช่นเดียวกันสําหรับมนุษย์เราต้องคนที่ต้องการพระเจ้านั้นเขาก็พยายามที่จะเสาะแสวงหาเพื่อที่จะรู้จักกับพระเจ้าพบพระเจ้า So that is one group the needy ดังนั้นก็คือว่ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มนะคะฝ่ายแรกคือฝ่ายที่มีความต้องการ The other partyIs the provider. แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่เป็นผู้จัดเตรียมหรือว่าผู้ให้ My father is the provider for his chickens.
ย่างเช่นคุณพ่อของผมก็เป็นผู้ผู้เลี้ยงนะผู้ให้ให้กับไก่ของเขา I was the provider of God's word to the people I worked with และผมเองก็เป็นผู้จัดเตรียมหรือผู้ให้พระคำของพระเจ้าให้กับคนที่ผมทำงานด้วย But here's the tricky part the needy will always be needy นี่คือสิ่งที่สำคัญให้เรารู้ว่าสำหรับคนที่มีความต้องการฝ่ายที่เป็นฝ่ายรับเขาก็จะเป็นฝ่ายรับเสมอ And the provider can only give when he or she has something to giveแล้วผู้ให้หรือฝ่ายที่ให้นั้นเขาก็จะให้ก็ต่อเมื่อเขามีอะไรบางอย่างที่จะให้ได้เท่านั้น My friends at work did not come to me because I was old and wise แน่นอนว่าเพื่อนของผมที่มาหาผมตอนอายุ18นั้นเขาไม่ได้มาหาผมขอคำปรึกษาเพราะว่าผมเป็นคนแก่แล้วก็ฉลาดไม่ใช่แบบนั้น They were desperate แต่ว่าพวกเขามาหาผมเพราะว่าพวกเขารู้สึกชีวิตของเขาหิวกระหายหอยหาพระเจ้าThey came to me because I was the only person they knew that studied the Bible. พวกเขามาหาผมเพราะว่าพวกเขารู้ว่าผมเป็นคนเดียวในที่นั้นที่ศึกษาพระคำของพระเจ้า I had the word of God. ผมมีพระคำของพระเจ้า Back to those chickens. When my father's chickens hear him, they come running to him. แน่นอนว่าสำหรับไก่เหล่านั้นอย่างเช่นที่คุณพ่อของผมเลี้ยงไก่นั้นเขาก็จะวิ่งมาหาคนที่เลี้ยงป้อนมันSo in John chapter 10, we see that Jesus is using the example of sheep. And we see that Jesus has a flock, and that flock knows him. ในพระธรรมยอห์นบทที่10เราจะพบว่าถึงตัวอย่างพระเยซูนะคะทรงใช้ตัวอย่างอุปมาเปรียบเทียบเราเป็นเหมือนแกะลูกแกะของพระองค์นะคะแล้วเราในพระธรรมนั้นเราจะพบว่าพระองค์ทรงมีฝูงแกะของพระองค์และฝูงแกะของพระองค์จะติดตามพระองค์They have a need, and Jesus provides for that need. ฝูงแกะนั้นมีความต้องการมีความจำเป็นและพระเยซูคริสต์นั้นก็เป็นผู้เลี้ยงให้กับแกะของพระองค์ Jesus is the only one that can provide for that need. และพระเยซูคริสต์นั้นเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะเป็นที่จะตอบสนองความต้องการให้กับแกะได้อย่างแท้จริง No one else can. เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำหน้าที่แทนพระองค์ได้The sheep know the master's voice. แกะนั้นจะรู้จักเสียงของเจ้านายของมัน This morning, do you recognize the call of Jesus Christ, or is he not your master? เช้าวันนี้พี่น้องจดจำถึงเสียงของการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ไหมหรือว่าพี่น้องจำเสียงของพระองค์ไม่ได้ไม่รู้จักพระองค์ If he is not your shepherd,Then all the things we say will be very hard to understand. ถ้าว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่พระผู้เลี้ยงเจ้านายของพี่น้องแล้วก็สิ่งทุกอย่างที่ผมพูดในเช้าวันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจสำหรับคนนั้น You have a need. Have you found the one who can provide for that need yet? คุณมีความต้องการมีความจำเป็นในก็ต้องการในใจลึกๆแล้วคุณได้พบบุคคลที่จะสามารถที่จะเติมเต็มความต้องการในชีวิตที่แท้จริงได้หรือยัง Do you recognize his voice? คุณได้จดจำและลึกถึงเสียงจำเสียงของพระองค์ได้ไหม If not, then I ask you to really begin to think about that. Because when you are outside of the flock, it is dangerous.ก็ถ้าหากว่าไม่พี่น้องยังจดจำเสียงของพระองค์ไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผมจะบอกว่าถ้าหากว่าพี่น้องนะคะออกจากนอกเส้นทางฝูงแกะของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่อันตราย Wolves are all about seeking to destroy and kill เพราะว่านะคะในถ้าเราออกจากนอกฝูงแกะของพระองค์แล้วก็จะมีสัตว์ป่าสัตว์ร้ายต่างๆอย่างเช่นฝูงหมาป่าต่างๆจะมาฆ่าและลักและทำลายเรา The wolves cannot get past the shepherd nor will they attack the large flock เพราะว่าในฝูงหมาป่านั้นนะคะมันจะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่าน
ผู้เลี้ยงที่ดีที่จะปกป้องได้มันไม่สามารถทําอะไรได้แล้วมันจะไม่โจมตีถ้าว่าแกะอยู่ด้วยกันเป็นฝูงกลุ่มใหญ่ๆมันจะไม่โจมตี A predator will always seek those who are weak and alone เพราะว่าผู้ล่านั้นนะคะสัตว์ที่เป็นผู้ล่านั้นมันมักจะแสวงหาสัตว์ตัวที่อยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวแล้วก็อ่อนแอเท่านั้นมาทำลาย Now this morning we're looking at Jesus Christ as the good shepherd and what I want you to see is that Jesus Christ did nothing by accident everything he did on earth had a purposeเช้าวันนี้ในการที่เราศึกษาว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงนั้นผมอยากจะให้ชี้ให้พี่น้องเห็นประเด็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่พระองค์ทรงทำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์ So when he says he is the good shepherd what does he want us to see แล้วเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีอะไรคือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราเห็นถึงประเด็นนี้จริงๆSo let's look at verses 11, 12, and 13. ให้เรามาดูที่ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ11ถึง13กันนะคะ So Jesus says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it.The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ11ถึง13นะคะเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะแต่ผู้ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปผู้ที่รับจ้างนั้นหนีเพราะเขาเป็นแต่ลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย So Jesus is the good shepherd and he defines a good shepherd as one who will lay down his life for the sheep ดังนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีและพระองค์ทรงให้ความหมายของการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีก็คือเป็นคนที่จะเต็มใจที่จะเสียสละชีวิตเพื่อลูกแกะของเขา Jesus will lay down his life willingly for his followersBut a hired hand will not. พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงเต็มใจที่เสียสละชีวิตของพระองค์ให้กับผู้ที่ติดตามพระองค์แต่ว่านะคะผู้ที่รับจ้างมาหรือว่าผู้เลี้ยงแกะที่เป็นเพียงแค่คนรับจ้างไม่ได้เป็นเจ้าของแกะนั้นเขาจะไม่เสียสละชีวิตของเขาปกป้องแกะ Someone who works for money is not part of the family.ดังนั้นถ้าหากว่าคนที่ทำงานเพื่อเห็นแก่เงินนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเป็นครอบครัว Someone who only works for money can leave and get a job somewhere else ถ้าหากว่าใครที่มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวนั้นเขาสามารถที่จะออกไปหางานอื่นใหม่ทำได้ทุกเมื่อ I do not care about the well-being of their master or the flockเขาจะไม่สนใจใส่ใจว่าคนที่เป็นเจ้านายเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็ฝูงแกะจะเป็นยังไงต่อไปเขาไม่สนใจ The good news is that Jesus Christ has opened his arms and welcomes us all to be a part of his family ข่าวดีก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เปิดแขนของพระองค์ออกแล้วก็ต้อนรับพวกเราทุกคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ And once you are in that familyChrist is your shepherd, and he is never going to quit. และเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงพระองค์จะไม่มีวันที่จะล้มเลิกยกเลิกในการดูแลปกป้องเรา So we know that everything Jesus did on earth had a purpose. It had purpose. That means that Jesus set up this scenario in John 10 to teach a lesson.เรารู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกสิ่งที่พระองค์ทำนั้นทรงมีวัตถุประสงค์แล้วในเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงพูดถึงในพระธรรมยอห์นบทที่10นั้นพระองค์ก็ทรงมีวัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่องนี้ให้กับเรา He was the one and only good shepherd but he also is serious about setting examples และพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่แท้จริงผู้เดียวเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็สอนเราถึงการเป็นตัวอย่างพระองค์So what example is Jesus setting here?
อะไรคือตัวอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้สอนเราในพระธรรมตอนนี้ Jesus was grooming or training his hand-picked disciples to be leaders in the church that he would establish ก็คือบทเรียนที่เราได้รับเรียนจากพระองค์ที่พระองค์สอนเราก็คือว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นผู้ฝึกสอนสาวกของพระองค์ที่พระองค์เป็นคนเลือกมาด้วยมือของพระองค์เองนั้นที่จะเป็นผู้นำในคริสตจักรของพระองค์ที่พระองค์ได้ตั้งขึ้น Jesus was going to leave them and they would take up the role as the leaders in their community. In essence, they were becoming the under shepherds of the good shepherd. ก็คือว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะแน่นอนว่าจะวันมีวันหนึ่งที่จะต้องละพวกเขาไปนะคะต้องละจากพวกเขาไปแต่ว่าพระองค์จะฝึกคนของพระองค์ขึ้นมาเป็นผู้นำในชุมชนในคริสตจักรของพระองค์ก็คือว่าผู้นำเหล่านั้นคนรุ่นใหม่เหล่านั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของพระเจ้าอีกทีหนึ่ง Now there are many scriptures that speak about us being under shepherds. That's not my point today, but if you look in 1 Peter 5 later, it's a good example. Many places where it talks about us leading.ดังนั้นในการที่เราบอกว่านะคะสำหรับคนที่พระเจ้าได้ฝึกให้เป็นผู้นำนั้นแน่นอนเขาจะเป็นผู้นำอันดับที่สองต่อจากพระเจ้านะคะก็มีเขียนไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ที่เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าพี่น้องสนใจอยากกลับไปอ่าน Now as Christians we take the name of Christ that means we are to imitate him and his teachingsในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนแล้วก็คือเรารับเอาพระนามของพระองค์นะคริสเตียนคือเป็นนามของพระองค์มานั่นหมายความว่าเรานั้นควรจะเรียนแบบลักษณะคำสอนของพระองค์ This is not on here but I did not know today we would be bringing the men up front and I am so happy that we did ก็ผมไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีการเรียกคุณพ่อออกมาในวันนี้ด้วยแต่สำหรับผมรู้สึกดีใจมาก Cuz that's where I'm going with thisเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดในต่อไปนี้ So for men that means you are the shepherds ดังนั้นสำหรับผมนะการที่เป็นผู้ชายหมายความว่าคุณเป็นผู้เลี้ยง Man it is not the job of the preacher to rule our families ดังนั้นการเป็นผู้ชายนั้นไม่ได้หมายความว่าการคนที่จะมาปกครองบริหารในครอบครัวของเรานั้นไม่ใช่หน้าที่ของศิษยาภิบาลIt is not the role of any other man to lead your wife or your kids. ดังนั้นในการคนที่จะเป็นผู้นำในครอบครัวของเราคนที่เป็นผู้นำภรรยาและลูกๆของเรานั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ชายคนอื่นแต่เป็นของคนที่เป็นสามีเป็นพ่อ Men, you are the shepherds for your family. ดังนั้นคุณผู้ชายจึงเป็นผู้เลี้ยงในครอบครัวของคุณ You are the one that has to be willing to lay your life down for your family.คุณคือคนที่จะต้องเต็มใจที่จะต้องสละชีวิตของคุณเพื่อปกป้องครอบครัวของคุณ In almost every scenario that I can think of where sin is present it is because of the failure of men ดังนั้นเมื่อผมมาคิดค่อยควรถึงความบาปต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าอะไรคือสาเหตุของการที่เรามีบาปเยอะแยะมากมายส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามาจากความล้มเหลวของการเป็นผู้นำของคนที่เป็นพ่อหรือผู้ชาย God gave us strength and Adam should have drove that snake away from Eve in the Garden of Eden ก็นะคะก็คือพระเจ้าทรงให้กำลังพละกำลังให้กับเราแต่ว่าอาดัมได้นะคะได้พ่ายแพ้ต่อความบาปแล้วก็ทำกับภรรยาเขาก็ได้ทำบาปต่อพระเจ้าทำให้เขาต้องถูกขับออกจากเอเดน So who fights our wars ก็คือคนใครคือคนที่ต่อสู้อยู่ในสงครามนี้ Who fuels sex trafficking or lets drugs and other evil influences into their home ใครคือคนที่ส่งเสริมทำให้เกิดการกระบวนการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องของเพศต่างๆการค้าต่างๆความบาปต่างๆในโลกนี้ใครเป็นคนที่ทำให้เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ Men ก็คือ Now we don't want to beat up men today okay ก็คือผู้ชายส่วนใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญนั่นเอง And we also do not want to pretend that women
can do nothing on their own. แต่ว่าเราไม่ได้หมายถึงมุ่งเน้นว่าผู้ชายจะไม่ดียังไงในวันนี้แล้วก็แต่ว่าไม่ได้กำลังบอกว่าผู้หญิงนั้นไม่มีกำลังไม่มีความสามารถไม่ใช่แบบนั้น In fact, in the majority of cases, women are doing most of the jobs in the church, in the big church, not just Banatitan, but all churches. แล้วในความจริงแล้วเราจะพบว่านะคะไม่ว่าจะองค์กรคริสตจักรใดๆก็ตามไม่ใช่แค่ในบ้านอธิษฐานที่อื่นด้วยนะคะก็คือเราจะพบว่าคนที่จะทำหน้าที่รับใช้ปฏิบัติหรือว่าทำทุกอย่างในคริสตจักรนั้นจะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เราเห็น So why is that? Where are the men? แล้วเราทำให้เกิดคำถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ชายล่ะหายไปไหนหมดSo I know I'm young, and I know I may not understand a lot of the world, but I have learned one thing. แล้วผมรู้ว่าผมยังอายุน้อยอยู่แล้วผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในโลกนี้ทั้งหมดทุกอย่างแต่ว่าผมเข้าใจอย่างหนึ่ง If you are doing God's work, you must be aware of the enemy. ถ้าว่าพี่น้องกำลังทำงานของพระเจ้าอยู่พี่น้องจะต้องระมัดระวังตัวต่อศัตรูของเราAnd you must be able to look at situations and ask, one, what could Satan use to prevent God's work in this area? สิ่งหนึ่งก็คือว่านะคะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางเราจากการทำงานของพระเจ้า Two, how is he already doing it? อย่างที่สองก็คือว่าแล้วเขาทำโอเคอย่างแรกนะคะสิ่งที่เราผมอยากจะถามคำถามอย่างแรกก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่ซาตานใช้ในการที่จะปกที่ขัดขวางการงานของพระเจ้าในที่เราอยู่ที่นี่และคำถามที่สองก็คือแล้วซาตานมันทำงานของมันอย่างไร So when I look at the church, when I look at broken families, or when I look at the evil influences that draw men away from churchแล้วเมื่อผมมองดูที่คริสตจักรแล้วก็มองดูครอบครัวที่ล่มสลายแล้วก็เห็นผมได้มองเห็นถึงอิทธิพลของมารซาตานที่มันพยายามจะดึงผู้ชายออกนอกคริสตจักร And I see the way that children grow up with no sense of a godly father. I see that Satan has decided to target the shepherd first and not the sheep.แล้วผมก็พบว่านะคะก็จะเห็นว่ามีเด็กๆจำนวนมากที่เติบโตมาโดยไม่ได้มีคุณพ่อที่สำแดงลักษณะของการเป็นคุณพ่อฝ่ายจิตวิญญาณตัวอย่างที่ดีให้กับเขาแล้วผมเห็นถึงซาตานพยายามที่จะเป้าหมายของการทำลายของมันนั้นไม่ใช่ลูกแกะแต่เป็นหัวหน้าแกะก็คือผู้เลี้ยง Because if you can strike down the shepherd or those 10 men up here you can get to the flock easy เพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้าหากว่าเราทำร้ายผู้เลี้ยงก่อนหรือว่าคนที่เลี้ยงแกะก่อนนะคะแน่นอนว่าลูกแกะนั้นจะกระจัดกระจายแล้วก็ไม่มีคนปกป้องแล้วก็ถูกทำลายได้ง่ายมาก Remember that the Bible says Satan is like a roaring lion จำได้ไหมในพระคัมภีร์บอกว่าซาตานนั้นก็เหมือนกับสิงที่คำรามWith lions, wolves, any predator, they will always attack the weak or the one that is away from the crowd. ก็คนที่เป็นนะซาตานหรือว่าอย่างเช่นสัตว์ที่อันตรายเป็นนักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิงโตหมาป่าหรือว่านักล่าต่างๆเนี่ยมักจะมาทำลายนะคะโจมตีกับสัตว์ที่อ่อนแอแล้วก็แยกตัวโดดเดี่ยว If the enemy can cause division,If he can come in and break us apart, then he is able to devour whoever he wishes. ถ้าว่าศัตรูของเราคือซาตานนั้นสามารถที่จะสร้างความแตกแยกได้มันก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วทำลายเราได้อย่างที่มันต้องการ So church, it is vital that we uphold the whole idea and the bonds of family.ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างครอบครัวที่มีความเข้มแข็งก่อนค่ะ It is critical that we stick together อันนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่เราในฐานะที่เป็นครอบครัวคริสตจักรนั้นเราควรจะร่วมมือกันส่งเสริมช่วยกัน Okay so think back
on what it means to be a shepherd. The shepherd leads the flock, but I want you to understand this morning that this kind of leadership is not a position of relaxation or luxury. ก็ให้เราคิดย้อนกลับไปถึงความหมายของการเป็นพระผู้เลี้ยงนะผู้เลี้ยงตรงนี้ก็เรารู้ว่าผู้เลี้ยงแกะนั้นจะเป็นคนที่นำฝูงแกะของเขาแต่ผมอยากจะให้เราเข้าใจในเช้าวันนี้ว่าการเป็นผู้นำตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่อยู่ในสถานะที่จะสุขสบายแล้วก็ฟุ่มเฟือยหรูหราต่างๆไม่ใช่แบบนั้น See many men want to be leaders because they like to feel honored จะพบว่ามีผู้ชายหลายคนที่อยากจะเป็นผู้นำเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติAnd some women see the idea of a man as a leader as him thinking he is better than women. แต่ว่าผู้หญิงบางคนเขาก็จะคิดว่าถ้าผู้ชายเป็นผู้นำแล้วก็จะเขาจะมองผิดๆว่าผู้ชายจะคิดว่าตัวเองนั้นสำคัญและดีกว่าผู้หญิง So when I read the Bible's instructions to men, I see the opposite. แต่เมื่อผมอ่านในพระคัมภีร์ผมเห็นถึงความจริงที่ถูกต้องแล้วผมเห็นแตกต่างจากความคิดเหล่านั้น Biblical leadership means working harder, working longer, sacrificing more, doing without so that others can have plenty, and laying your life down for others. เราจะพบว่าการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณนั้นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ทำงานหนักกว่าคนอื่นทำงานนานกว่าคนอื่นเสียสละมากกว่าคนอื่นแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยคนอื่น Now here's a little extra not on here but at the time that Jesus is teaching this boys of the age of 12 and 13 were considered men ในตอนที่พระเยซูคริสต์สอนคำสอนนี้เด็กผู้ชายที่อายุประมาณ12 13ก็ถือว่าเป็นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วในยุคนั้นSo young men, this includes you. I'm not teaching to the fathers only, but us as fathers and husbands and young men should be reading this and practicing it. ดังนั้นผมก็ไม่ได้พูดถึงว่าการเป็นผู้ชายลักษณะนี้จะสำหรับคนที่อายุมากแล้วเท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเท่านั้นแต่ผมกำลังพูดถึงวัยรุ่นหรือว่าผู้ชายอายุ12 13ขึ้นไปว่าคุณก็ควรจะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตSo when the flock of sheep goes to sleep at night, what is the shepherd doing? ดังนั้นเมื่อนะฝูงแกะของเขานอนลงในตอนกลางคืนอะไรคือสิ่งที่พ่อผู้เลี้ยงทำในตอนกลางคืน He's watching for wolves, right? ก็คือผู้เลี้ยงแกะนั้นเขาจะเป็นคนที่เฝ้าดูแลไม่ให้หมาป่ามาทำลาย What does the shepherd do when one sheep, just one sheep, runs away?อะไรก็สิ่งที่ผู้เลี้ยงจะทำถ้าสมมติว่าเขามีแกะตัวหนึ่งหลงหายวิ่งไปออกจากฝูงไปไหนไม่รู้ The shepherd does not get to rest. He has to go and find that one sheep. แน่นอนว่าคนที่เป็นผู้เลี้ยงแท้จริงนั้นเขาจะไม่นอนสบายพักผ่อนอยู่เขาจะต้องออกไปตามหาแกะที่หลงหายนั้นมา And when the wolf attacks, it is the shepherd who has to get between the flock and the sheep and drive that wolf away.แล้วเมื่อใดก็ตามที่มีฝูงหมาป่ามาทำลายลูกแกะของเขาเป็นคนที่เป็นพ่อผู้เลี้ยงนั้นผู้เลี้ยงแกะนั้นจะต้องเป็นคนที่อยู่ขั้นกลางระหว่างหมาป่าเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้หมาป่านั้นมาทำอันตรายกับลูกแกะของเขา And there's always more wolves และแน่นอนว่าจะต้องมีหมาป่ามากขึ้นเรื่อยๆ Being a leader is not easy ดังนั้นการที่เป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆ Leading a family is not easy แล้วการที่เราจะนำครอบครัวของเรานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย If the leader decides to lay down and do nothing then the family is open to attack ถ้าสมมติว่าผู้นำครอบครัวนั้นเขาตัดสินใจว่าจะยอมแพ้ละไม่ทำอะไรปล่อยช่างมันครอบครัวก็จะถูกโจมตีได้ง่ายมากขึ้นThis is the kind of leadership Jesus Christ taught while he was on earth. อันนี้คือลักษณะของความเป็นผู้นำที่องค์พระเยซูคริสต์ได้สอนเราบนโลกใบนี้ And this is the example he set for the church to follow. และนี่เป็นตัวอย่างที่พระองค์ทรงทำให้กับคริสตจักรเพื่อให้เราติดตามทำตาม And the best part is that Jesus lived his whole life in this way. And it says in Hebrews 4:15,
For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, and he did not sin. ก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเวลาเราจะพบเราจะพบว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงดำเนินชีวิตของพระองค์ในทิศทางนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ15นะคะที่บอกว่าเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป So Jesus knows how hard it is to lead. Jesus knows what it's like to be tired. And Jesus knows what it's like to be beaten and attacked and cursed and even killed. ดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจึงทรงรู้ถึงความดิ้นรนถึงความยากลำบากของเราในการเป็นผู้นำนะคะถึงการเหนื่อยของเราถึงการที่เราถูกรังเกียจถูกทำร้ายถูกด่าว่าต่างถูกฆ่าทำลายต่างๆ Okay, let's look at the last one, verses 14 through 16. เดี๋ยวเรามาดูในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ14ถึง16ในตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง So Jesus continues. He says, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd.นะคะในข้อ14เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีและเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเหมือนพระบิดาทรงรู้จักเราเราก็รู้จักพระบิดาด้วยและชีวิตของเราเราสละเพื่อฝูงแกะแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและจะมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวNow when there is a large flock, there are usually more shepherds. But there is always a lead shepherd. This leader is not only in charge of the sheep, but he is in charge of the other shepherds. ถ้าสมมติว่าเรามีแกะจำนวนมากๆนะคะก็จะไม่มีผู้เลี้ยงแค่คนเดียวแต่จะมีหลายๆคนแต่จะเป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงเพราะผู้เลี้ยงที่แท้จริงมีแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งคนที่เป็นหัวหน้านั้นจะไม่ใช่แค่ปกครองแกะของเขาเท่านั้นแต่จะปกครองดูแลคนที่เป็นผู้เลี้ยงคนอื่นๆภายใต้การนำของเขาด้วย So sheep are known for staying in flocks but they are also known for panicking and just running in every directionก่อนแกะนั้นรู้จักกันดีว่าเป็นสัตว์ที่จะชอบอยู่ร่วมกันเป็นฝูงแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าแกะนั้นเป็นแกะที่ตื่นตกใจง่ายแล้วก็วิ่งกระจัดกระจายหลงหายได้ง่ายมาก So a shepherd does not only have to look out for predators but he must also watch the sheep ดังนั้นคนที่เป็นผู้เลี้ยงนั้นจะไม่แค่แต่ทำหน้าที่ของเขาที่เฝ้าระวังฝูงหมาป่ามาเท่านั้นแต่ว่าเขาจะต้องเป็นคนดูแลแกะของเขาด้วยNow we are stronger in groups, and if we are not protected by the shepherd, we will be in serious trouble. แน่นอนว่าถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนั้นเราจะเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็สามัคคีกันเราจะมีปัญหา Jesus knows this. นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำนะคะAnd Jesus also knows that there are millions of sheep out wandering in the darkness with no one to protect them. พระเยซูคริสต์ทรงรู้ว่ามีแกะจำนวนหลายล้านตัวเลยที่อยู่ในความมืดนะคะที่ไม่มีคนเลี้ยง And he has chosen us to go out there and bring those sheep back to the fold, back to the flock. พระองค์กำลังบอกเราที่จะออกไปที่จะติดตามหาแกะที่หลงหายนั้นกลับมา We as his servants must be reaching out to the lost sheep แล้วในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราจะต้องเป็นคนที่จะยื่นมือออกไปเพื่อที่จะเสาะแสวงหาแกะที่หลงหายนั้นกลับมา God is calling you Do you recognize his voiceพระเจ้าทรงเรียกเราอยู่เรารู้จักเสียงเรียกนี้ไหม If you have never accepted Jesus Christ
and confessed him boldly with your mouth, then everything I have said today may seem confusing. ถ้าว่าพี่น้องไม่เคยต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตเลยนะแล้วก็สารภาพที่ต่อความบาปและให้พระองค์เข้ามาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สับสนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจ Jesus speaks to our hearts เพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงพูดกับจิตใจของเรา And if we are not his then we will never understand how much he really loves us และถ้าว่าเราไม่ได้เป็นของพระองค์เราจะไม่มีวันเข้าใจเลยว่าพระองค์ทรงรักเรามากเพียงใด So as the worship team comes upLet's go to God in prayer. ขณะตอนที่ทีมนมัสการขึ้นมานั้นอยากให้เราที่จะอธิษฐาน Let us thank Jesus this morning for being the good shepherd. ขอให้เราที่จะขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราสำหรับการที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดี Let us thank Him that He is willing to protect us. แล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเต็มใจที่จะปกป้องชีวิตของเราAnd let us ask God to give us the strength and courage to be His under shepherds. ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้กำลังกับพวกเราที่ในการที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ And for men to be willing to lay our lives down for the flock. และสำหรับผู้ชายให้เขาจะเป็นคนที่เต็มใจที่จะสละชีวิตของเขาเพื่อเองเพื่อดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขา Okay, let's pray. เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะFather, I just thank you so much this morning for Banati Tan. ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบ้านอธิษฐาน Lord, I thank you that you are the good shepherd and you are willing to lay your life down for us. ข้าแต่พระเจ้าเราเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีและพระองค์เต็มใจที่จะสละชีวิตของพระองค์เพื่อพวกเรา And thank you for being a leader who is not only a servant and a teacher.ขอบคุณสำหรับการที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำไม่การที่เป็นผู้นำไม่เพียงแต่จะเป็นครูผู้สอนเท่านั้น But you are willing to lead us by example แต่ว่าพระองค์ทรงเต็มใจที่จะให้เราเป็นที่จะเป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเรา And Lord break our hearts so that we can love like you do ขอบพระองค์โปรดที่จะให้หัวใจของเราที่จะรักได้เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรัก In your name we pray Amen. เราอธิษฐานนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.